นี่คุชชั่นสีเข้มใช่ปะจะไปต่อหรือพอแค่นี้โอ้คลิปนี้เป็นการอัดที่แปลกมากผิดแพทเทิร์น YouTube ไปหมดที่เคยทำไม่เป็นไรก็ลองอะไรแปลกๆใหม่ๆบ้างเผื่อจะโอเควันนี้ก็จะมาลองคุชชั่นของรัตพงษ์ให้ดูกันซึ่งมีการแอบ First Impression ไปแล้วใน TikTok วันนี้ก็คือจะมาอัดในนี้ให้ดูเขาออกมาด้วย4เบอร์ด้วยกัน17 19 21 23 17 19 21 23น่าจะไม่ผิดถ้าผิดก็เดี๋ยวขึ้นเป็นตัวอักษรในและแน่นอนเราใช้เป็นสี23สีเข้มสุดฮันนี่แวบแรกเลยนะที่แกะออกมาคือแบบเฮ้ยตลับตะโกนไปป่ะตะโกนมากตลับแบบใหญ่อลังมากมีใครให้ใหญ่กว่านี้ไหมตลับเป็นตลับคุชชั่นที่แบบฉันไม่พกแน่นอนถ้าเทียบกับทั่วไปมันจะบางกว่านี้แต่ก็ไม่เป็นไรนี่มาดูพับการพับเขาก็จะเป็นมุมประมาณนี้พับนุ่มแล้วก็มีแบบแอบแหลมๆนิดนึงซึ่งก็นิดนึงอ่ะก็ไม่ได้แหลมมากแล้วก็อ้าวสีคุชชั่นก็เป็นสีนี้สี23แอร์ดูเข้มจริงๆเข้มในแบบเข้มที่สุดของเขาแหละเดี๋ยวเราจะสวอตบนหลังแขนให้ดูหลังแขนหรือหลังมืออันนี้เรียกว่าหลังมือเนาะสีเข้มแหละเข้มขึ้นมาเห็นป่ะจากแขนนิดนึงมีน้ำหอมป่ะใส่น้ำหอมเราไม่รู้แต่ว่าไม่ได้กินอะไรเลยแต่สวอตบนหน้าครึ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้ก็คือหน้าลงสกินแคร์แล้วก็มีสิวด้วยโอ้แกงมากเข้มสุดของเขาแล้วแหละเต้คิดว่าเป็นเข้มที่แบบใครเข้มกว่าเต้ก็ใช้ไม่ได้แล้วอะเป็นสีเข้มที่ยังสว่างอยู่ไม่เป็นไรเราก็ต้องสู้เพราะเรากดมาแล้วอันนี้เป็นการกดมาเองแบบสับแบบใหม่แบบไม่ได้ดูรีวิวพอเห็นเขาออกมาก็เลยกดมาแล้วก็เห็นมีสี23เข้มสุดรูปเขามันน่าซื้ออ่ะขึ้นรูปไปดูรูปมันเป็นอย่างเงี้ยเราคิดว่าเฮ้ยเราไม่ได้เข้มขนาดนั้นป่ะวะเราก็ต้องแบบน่าจะใช้ดงใช้ได้ใช้ได้แหละได้อยู่นะตอนเนี้ยคือถ้ามันปิดได้อ่ะคือจะเก่งมากนะเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะสิวมันแบบตะโกนมากตอนเนี้ยเห็นตรงหัวคิ้วไหมนี่คือฟินิชครึ่งหน้าน่าจะลงแบบสม่ำเสมอแหละการปกปิดก็ดีแต่ไม่ได้ตึบมากเพราะเนี่ยโบกไปเยอะแล้วยังเห็นรอยสิวอยู่เลยเรื่องความผิวเนียนผิวฉ่ำคือฟินิชมันไม่ได้แบบไม่ได้แมตต์แล้วก็ไม่ได้ฉ่ำอ่ะมันดูเป็นเซมิแมตต์อ่ะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาเคลมว่าอะไรนะอันนี้คือมาลองให้ดูเลยแบบเดียวๆใช้ฟินิชประมาณนี้โอ้ใช้ตลกสีตัวเองมากจะไปต่อหรือพอแค่นี้หืมสีนี้คือออกจากบ้านไม่ได้เนี่ยแต่ฟินิชผิวอะชอบนะคือมันเป็นคูชั่นในปัจจุบันที่เป็นฟินิชประมาณนี้เลยอะนะไม่โฟกัสแล้วว่าฟินิชมันเป็นแบบคูชั่นที่ในช่วงนี้เลยนะก็คือมันไม่ได้แมตต์ไปเลยแล้วก็ไม่ได้โกไปเลยยังเป็นแบบเซมิแมตต์อะเดี๋ยวมาดูสีกันอีกรอบหนึ่งโอ้ชื่อสีฮันนี่นะแต่เป็นฮันนี่แบบฮันนี่ลาเต้อะฮันนี่ใส่นมเสียดายสีมากเลยอะแต่งานผิวสวยพับอะมันดูเป็นเข้ามุมก็จริงนะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช่วยอะไรเลยอะมันก็เหมือนเป็นมนๆปกติอะเออก็ไม่รู้ว่าเขาจะทำเข้ามุมมาทำไมเห็นปะคุชชั่นด็อกเตอร์พงเรื่องสีเต้ใช้ไม่ได้ใครที่ผิวเข้มกว่าเต้ก็ไปลองดูแล้วกันว่าจะได้หรือไม่ได้ผิวประมาณเต้แล้วก็เข้มกว่าเต้ว่ามันไม่น่าได้แล้วแหละเพราะตอนนี้หน้าเทาแล้วก็ลอยมากดูหน้ากับคอดิโอ้ไปด้วยกันได้ไงแต่ถ้าใครที่แบบใช้คูชั่นดอทพงแล้วมันสว่างกว่าแล้วแบบถ้าเป็นคนแต่งหน้าจัดเต็มอยู่แล้วคอนทัวร์เชดดงเชดดิ้งก็น่าจะไปรอดอยู่แต่สำหรับคนที่ใช้คูชั่นตัวเดียวเต้ว่าไม่รอดอันนี้เป็นแสงไฟศัตรูเนาะเดี๋ยวลงแสงกลางวันให้ดูว่าเวลาลงแสงตอนกลางวันเจอแสงแดดแล้วจะเป็นยังไงบ้างโอเคหรือเปล่า
คลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนใครแวะมาดูแล้วได้ลองใช้คุชชั่น Beauty Lab ของดร.พงษ์แล้วเป็นยังไงก็คอมเมนต์บอกต่อกันใช้สีไหนอยู่โอเคไหมพอเต้ใช้อุใส่ใส่เว้ยพอเต้ใช้23แล้วเต้รู้สึกว่าเต้ไม่รอดแล้วแหละก็เข้มกว่าเต้ก็ไม่น่ามีใครรอดแล้วมั้ง คลิปวิดีโอนี้ก็ต้องลาไปก่อนแบบเร็วเร็วเร็วเรียวแล้วเจอกันใหม่วิดีโอหน้าวันนี้ก็คือมาลองของใหม่ไปแล้วบ๊ายบาย